สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนเลยนะคะกลับมาสู่ห้องเรียนของครูน้อยเหมือนเดิมนะคะวันนี้ครูน้อยก็จะมีเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกมาให้เด็กๆได้เรียนต่อจากเมื่อวานนะคะเดี๋ยวเราจะนำความรู้ที่ได้จากเมื่อวานมาต่อกับวันนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะเรียนกันคุณครูก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ร่วมเล่นกันก่อนนะคะเป็นเกมที่ชื่อว่าเกมจับผิดภาพค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมเล่นเกมร่วมสนุกก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนกันนะคะเกมเนี้ยคุณครูจะมีภาพให้สองภาพนะคะซ้ายและขวาแต่ละภาพจะมีจุดที่ต่างกัน1จุดค่ะเด็กๆจะต้องหาให้ได้ว่าจุดที่ต่างกันอยู่ตรงไหนค่ะคุณครูจับเวลาด้วยนะคะจับเวลาให้ด้วยเมื่อหมดเวลาคุณครูจะเฉลยเด็กๆหาให้เจอก่อนที่จะหมดเวลานะคะเด็กๆพร้อมจะเริ่มเล่นเกมกับคุณครูหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปจับผิดภาพกันค่ะดูนะคะส่วนใดของภาพที่แตกต่างกันจะหมดเวลาแล้วค่ะเร็วๆค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆหาคำตอบเจอหรือยังส่วนไหนของภาพที่ต่างกันคุณครูเฉลยนะคะรูปที่หนึ่งคือน้องแมวตัวนี้ค่ะยืนงงอยู่ตรงใต้ต้นไม้เล็กต้นนี้แต่ภาพที่หนึ่งนะคะนี่ยืนงงอยู่ตรงใต้ต้นไม้ใหญ่เลยค่ะตรงมุมค่ะยืนอยู่ต่างที่กันแล้วก็หันหน้าคนละด้านกันนะคะนี่คือภาพที่หนึ่งนะคะเป็นไงเด็กๆหลายคนก็น่าจะตอบกันได้นะคะคุณครูมีอีกภาพหนึ่งนะคะแต่ภาพต่อไปคุณครูจะเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาเยอะกว่าเดิมเด็กๆพร้อมที่จะไปจับผิดภาพกันต่อไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกหาเจอหรือยังคะหาเจอหรือยังคะหมดเวลาแล้วนะคะนั่นหมดเวลาค่ะเด็กๆหาเจอไหมคะข้อนี้ไม่ยากหรอกค่ะส่วนที่ต่างกันคือตรงนี้ค่ะมีเนสโกะมายืนทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ส่วนภาพที่สองเนี่ยไม่มีค่ะว่างเปล่าสงสัยเนสโกะจะตามหาทันจิโร่นั่นเนี่ยเนาะโอเคสนุกไหมคะเกมจับผิดภาพของคุณน้อยถ้าสนุกแล้วอย่าลืมเรื่องเรียนต่อนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาการเรียนกันแล้วนะคะกลับมามีสติแล้วก็ตั้งใจเรียนกับคุณครูนะคะในโจทย์ปัญหาการบวกนะคะวันนี้คุณครูจะสอนลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาให้ดูนะคะพอใจมีดินสอ5แท่งครูน้อยให้อีก2แท่งพอใจมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนี่คือโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเด็กๆจะต้องเริ่มจากการอ่านโจทย์ปัญหาก่อนเลยแล้วก็ส่วนที่ครูน้อยสอนไปเมื่อวานคือส่วนประกอบของโจทย์ปัญหานะคะส่วนประกอบของโจทย์ปัญหาเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนเดี๋ยวเราจะนำมาใช้เรียนต่อในวันนี้เลยนะคะอ่านโจทย์อีกสักหนึ่งครั้งนะคะเผื่อเด็กๆลืมพอใจมีดินสอ5แท่งครูน้อยให้อีก2แท่งพอใจมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งเมื่อเราอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันค่ะขั้นตอนที่1นะคะคือขั้นตอนของการทำความเข้าใจโจทย์ค่ะเราก็ดูว่าในโจทย์ปัญหา1โจทย์นะคะโจทย์ให้อะไรกับเรามาบ้างในส่วนที่1คือโจทย์กำหนดอะไรค่ะโจทย์กำหนดว่าพอใจมีดินสอ5แท่งครูน้อยให้อีก2แท่งนะคะนี่คือส่วนที่โจทย์กำหนดให้เราที่ครูน้อยสอนเด็กๆไปเมื่อวานถัดมานะคะส่วนต่อไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามว่าพอใจมีดินสอทั้งหมดกี่แท่งนี่คือการอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ค่ะเมื่อเราทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่ลำดับขั้นตอนที่2ค่ะ
ลำดับขั้นตอนที่2นะคะเป็นการวางแผนค่ะวางแผนเลยพอใจมีดินสอเพิ่มขึ้นนะโดยนำดินสอที่พอใจมีมารวมกับดินสอที่คุณน้อยให้เพราะฉะนั้นเราจึงจะใช้วิธีการบวกค่ะเมื่อเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับขั้นตอนที่3ค่ะคือการลงมือทำค่ะเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์เลยค่ะลูก5บวก2เท่ากับเท่าไร5บวก2เท่ากับ7นะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะพอใจมีดินสอทั้งหมด7แท่งเราได้คำตอบแล้วแต่เรายังไม่เสร็จนะคะต่อไปเป็นลำดับขั้นตอนที่4ค่ะขั้นตอนที่4ลูกคือการตรวจสอบคำตอบค่ะขั้นตอนนี้ก็มีความสำคัญนะคะคำตอบที่เราได้เนี่ยเราควรจะมาตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะการตรวจสอบนะคะ7ที่เราได้มาเมื่อกี้เนี่ยเป็นผลบวกเนาะผลบวกได้7มีค่ามากกว่า5และ2แสดงว่า7เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่า7มีค่ามากกว่า5และ2นะโอเคกูไปต่อที่โจทย์ต่อไปเลยนะคะโจทย์ต่อไปลูกในสวนมีวัว3ตัวเดินมาเพิ่มอีก4ตัวในสวนมีวัวทั้งหมดกี่ตัวอีกครั้งนะคะในสวนมีวัว3ตัวเดินมาเพิ่มอีก4ตัวในสวนมีวัวทั้งหมดกี่ตัวเมื่อเราอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วลำดับขั้นตอนในการแก้โจทย์ของเราค่ะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คือทำความเข้าใจโจทย์ค่ะเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือในสวนมีวัว3ตัวเดินมาเพิ่มอีก4ตัวจากนั้นเราก็มาดูว่าโจทย์ถามอะไรนะคะโจทย์ถามว่าในสวนมีวัวทั้งหมดกี่ตัวอ่ะเมื่อเราทำความเข้าใจโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่2กันขั้นตอนที่2นะคะเป็นขั้นตอนของการวางแผนค่ะมีวัวเพิ่มขึ้นโดยที่เราจะนำวัวที่อยู่ในสวนเนี่ยมารวมกับวัวที่เดินมาเพิ่มนะคะเราจึงจะใช้วิธีการบวกนั่นเองจากนั้นเรามาลงมือทำกันเลยค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยค่ะ3บวก4เท่ากับเท่าไหร่3บวก4เท่ากับ7คำตอบคือมีวัวทั้งหมด7ตัวค่ะจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็ทำการตรวจสอบค่ะผลบวกที่ได้คือ7ซึ่ง7มีค่ามากกว่า3และ4แสดงว่า7เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะถัดมานะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะมีเต่า5ตัวว่ายน้ำมาเพิ่ม3ตัวมีเต่าทั้งหมดกี่ตัวอ่านให้ฟังหนึ่งครั้งนะคะมีเต่า5ตัวว่ายน้ำมาเพิ่ม3ตัวมีเต่าทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เมื่อเราอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่ลำดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมคะลำดับขั้นตอนที่1คืออะไร1คือการทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองค่ะทำความเข้าใจโจทย์โดยการอ่านโจทย์นะลูกๆแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้เราเนาะสิ่งที่เกิดโจทย์กำหนดให้เราคือมีเต่า5ตัวว่ายน้ำมาเพิ่มอีก3ตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนต่อไปเรียกว่าส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ก็ถามว่ามีเต่าทั้งหมดกี่ตัวแค่นี้เองเมื่อเราทำความเข้าใจโจทย์ได้แล้วเราจะไปสู่ลำดับขั้นตอนที่2คือลำดับขั้นตอนการวางแผนค่ะ
มีเต่าเพิ่มขึ้นโดยนำเต่าที่ว่ายน้ำเนี่ยมารวมกับเต่าที่มีอยู่เดิมนะคะรวมกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการบวกค่ะจากนั้นเรามาลงมือทำกันเลยลงมือทำนะคะเอา5บวก3นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์5บวก3เท่ากับเท่าไหร่อีก1ประโยคสัญลักษณ์คือ5บวก3เท่ากับ8 5บวก3เท่ากับ8เราก็ได้คำตอบแล้วว่ามีเต่าทั้งหมด8ตัวจากนั้นลำดับขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบคำตอบค่ะผลบวกที่ได้คือ8 8เนี่ยมีค่ามากกว่า5และ3แสดงว่า8เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะจริงๆแล้วในการหาคำตอบการบวกนะคะคำตอบที่ได้นะคะจะต้องมากกว่าโจทย์นะคะลูกเห็นไหมคะเห็น8ไหม8มากกว่า5และ3เพราะฉะนั้น8ก็เป็นคำตอบที่มีความสมเหตุสมผลกันนั่นเองนะคะนี่คือลำดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนเลยซึ่งเด็กๆสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวครูทบทวนให้อีกสักหนึ่งครั้งดีกว่าเนาะว่าใน4ลำดับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีอะไรบ้างเด็กๆจำได้ไหมคะลำดับที่1คืออะไรเอ่ยลำดับที่1คือการทำความเข้าใจโจทย์จากนั้นลำดับที่2ก็จะเป็นการวางแผนค่ะต่อมาลำดับที่3เป็นลงมือทำค่ะจากนั้นลำดับที่4ลำดับสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะคะทีนี้วันนี้คุณครูก็จะฝากการบ้านให้นะคะการบ้านของคุณครูก็จะเป็นการบ้านหน้าเดิมจากเมื่อวานนะคะหน้าเมื่อวานที่ตอนแรกคุณครูสั่งไว้แค่ขีดเส้นใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปทำต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้ตัวอย่างนะคะการบ้านของครูในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้า36 37 38 39มีทั้งหมด10ข้อเมื่อวานคุณครูให้ทำของส่วนที่โจทย์กำหนดให้กับส่วนที่โจทย์ถามไปแล้วนะคะโดยการที่เราไปขีดเส้นส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและขีดเส้นสีดำในส่วนที่โจทย์ถามอันนี้10ข้อเมื่อวานเราขีดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาทำต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นการแก้โจทย์ปัญหาและก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบค่ะจากโจทย์ปัญหานะคะเมื่อวานข้อ1แม่แมว1ตัวลูกแมว3ตัวรวมเป็นแมวกี่ตัวส่วนที่โจทย์กำหนดให้คือแม่แมว1ตัวลูกแมว3ตัวเนาะส่วนที่โจทย์ถามคือรวมเป็นแมวกี่ตัวทีนี้เมื่อเรานะคะอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็เข้าสู่วิธีการลำดับในการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้นตอนเรานะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์วางแผนและเราก็มาสู่การลงมือทำคราวนี้เราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ1ดึงมาเป็นตัวตั้ง3เป็นตัวบวกนะคะ1บวก3เท่ากับเท่าไหร่1บวก3เท่ากับ4และเราก็ใส่คำตอบรวมเป็นแมว4ตัวเป็นเลขไทยนะคะเวลาเขียนตรงคำตอบตรงนี้ให้ตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆตรงประโยคสัญลักษณ์ให้เขียนเป็นเลขฮินดูอาหรับิกเวลาตอบให้ตอบเป็นเลขไทยการบ้านมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้เด็กๆไปลงมือทำได้เลยมีทั้งหมด4หน้าวันนี้อาจจะเยอะสักนิดนึงนะคะแต่เด็กๆทำด้วยความตั้งใจและความอดทนนะคะวันนี้คุณครูก็จะจบคลิปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ